ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี2019ชาติประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างอินเดียจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งสำคัญมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึง900ล้านคนความน่าสนใจนอกจากจะอยู่ที่การบริหารจัดการเลือกตั้งขนาดใหญ่แล้วยังมีประเด็นความแบ่งแยกทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพรรคภารติยะจนตะหรือ BJP ซึ่งเป็นพรรคชาตินิยมฮินดูนำโดยนายกรัฐมนตรีนเรนดาโมดีตั้งเป้าเป็นรัฐบาลอีกสมัยซึ่งหากชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายนักวิเคราะห์มองว่าจะมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ของชาวมุสลิมอินเดียที่มีประชากรเพียง175ล้านคนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีโมดีมีประวัติอันอื้อฉาวนั่นก็คือเขาเคยถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการลุกฮือที่แคว้นกุจราตในปี2002ซึ่งจบลงด้วยการเสียชีวิตของประชาชนนับพันส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมแม้ระหว่างการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายโมดีเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนจากนโยบายช่วยเหลือคนจนและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆแต่ในยุคของเขาชาวมุสลิมชนกลุ่มน้อยตกเป็นเป้าในการกีดกันทางสังคมและการโจมตีมากขึ้นด้วยเช่นกันอีกประเทศที่จะมีการเลือกตั้งในเดือนเมษายนปีเดียวกันนี้ก็คืออินโดนีเซียประธานาธิบดีโจโกวิโดโดหรือโจโกวีลงชิงอีกสมัยต่อสู้กับคู่ปรับเดิมจากการเลือกตั้งรอบที่แล้วนั่นก็คือนายพลปราโบโบซูเบียนโตถือเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือดอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งครั้งนี้มีอิทธิพลของศาสนามาเกี่ยวข้องเช่นเดียวกันนายโจโกวีเลือกคู่ชิงรองประธานาธิบดีชื่อนายมารุฟอามินประธานของสภาอุเลมาซึ่งเป็นองค์กรอิสลามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศในขณะที่นายพลปราโบโบเลือกคู่ชิงรองประธานาธิบดีคือซานติอาก้าดูโนนักธุรกิจชื่อดังนายโจโกวีนั้นยังมีคะแนนนิยมสูงอยู่เขาดำเนินนโยบายแบบเสรีนิยมมากกว่าเมื่อเทียบกับผู้นำชาติอื่นๆในอาเซียนด้วยกันแต่นั่นก็ทำให้เขาตกเป็นเป้าโจมตีจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่บ่อยครั้งรวมถึงนักการเมืองดาวรุ่งใกล้ชิดของเขานายอาฮกอดีตผู้ว่ากรุงจาการ์ตาซึ่งนับถือศาสนาคริสต์และมีเชื้อสายจีนถูกตัดสินจำคุกระหว่างลงชิงชัยเลือกตั้งผู้ว่าอีกสมัยฐานหมิ่นศาสนาอิสลามด้วยการเลือกคู่รองชิงประธานาธิบดีของนายโจโกวีที่มาจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมจึงถือเป็นนัยยะสำคัญในการขอเสียงสนับสนุนจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั่นเองปิดท้ายกันที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤษภาคมมีที่นั่งในการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นถึง 18,095 ที่นั่งให้ผู้สมัครลงชิงชัยเช่นสว12ที่นั่งสสแบบแบ่งเขต243ที่นั่งสสปาร์ตี้ลิสต์81คนผู้ว่าราชการจังหวัด81คนนายกเทศมนตรี145เมืองและสภานิติบัญญัติประจำจังหวัดอีก780ที่นั่งเป็นต้นโดยมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งถึง61ล้านคนแม้ไม่ใช่การเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่การเลือกตั้งในปี2019นี้เปรียบเสมือนการให้ประชาชนลงประชามติว่า3ปีของประธานาธิบดีโรดิโกดูตาเต้นั้นสอบผ่านหรือไม่ท่ามกลางสไตล์การทำงานแบบถึงลูกถึงคนและเผชิญเสียงวิจารณ์ความรุนแรงของสงครามต่อต้านยาเสพติดของเขาที่มีประชาชนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคนจากการวิสามัญฆาตกรรมของเจ้าหน้าที่นั่นเองทีมข่าวต่างประเทศ Spring News รายงาน